สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีเห่าสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะครับนะวันนี้นะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับประจำในวันจันทร์ที่16นะสิงหาคม2564นะครับขึ้น9ค่ำเดือน9ปีฉลูวันนี้นะครับห้ามทำการมงคลใดๆนะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในวันนี้นะแต่สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระนะครับนะแหมมันเป็นวันอะไรที่ซ้อนกันเยอะแยะนะเป็นวันที่จะมีโชคลาภและความสำเร็จนะแล้วก็จะเป็นวันพระด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ควรตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะตั้งแต่เช้ามืดเลยนะเตรียมสร้างบุญก่อนนะสวดมนต์ภาวนาเพื่อเตรียมรับโชคในช่วงบ่ายแก่ๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าในวันนี้ถ้าใครเคยสวดมนต์บูชาสักการะหรือถวายเครื่องสักการะต่างๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูปหรือจะเป็นเทพดาฟ้าดินต่างๆหรือแม้กระทั่งองค์พญานาคนะหรือถ้าใครเลี้ยงหรือบูชากุมารทองอยู่นะครับก็ให้คุณถวายเครื่องสักการะไปได้ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานคุณถวายเสร็จแล้วคุณก็ขอพรได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าโชคลาภของคุณเนี่ยจะมีเข้ามาภายใน7วันโชคลาภนั้นจะมามากหรือน้อยก็สุดแท้แต่นะครับพยายามคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้จะประสบผลความสำเร็จนะครับทำให้ชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในวันนี้ก็อย่าลืมคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้นะครับเพราะถือว่าเป็นวันที่ดีนะอะไรซึ่งเป็นความทุกข์วางไว้ก่อนนะเตรียมรับทรัพย์ยิ้มเข้าไว้ทั้งวันนะวันนี้คุณต้องยิ้มเข้าไว้แล้วจะมีความสุขนะดังคลิปปกของอาจารย์ความสุขเข้าไว้นะจะได้ไม่เครียดนะครับหลายคนชอบถามว่าโควิดจะหมดไปเมื่อไหร่นะครับก็ต้องถามกลับนะโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันยังอยู่ไหมยังอยู่แต่เรามียาดีรักษาไข้หวัดธรรมดาอยู่ไหมก็อยู่หวัดใหญ่ก็อยู่โควิดก็จะเป็นแบบนั้นไม่ไปไหนหรอกนะครับแต่ว่ามันอาจจะเบาบางลงนะเพราะฉะนั้นเลิกคิดได้เลยว่าโควิดจะไปเมื่อนู้นเมื่อนี้ไม่มีไปหรอกยังอยู่กับเราแล้วก็จะเป็นโรคประจำถิ่นแน่นอนสิ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือยารักษาวัคซีนเป็นสำคัญนะครับภูมิคุ้มกันเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้ระยะเวลานักวิจัยนะต่างๆก็ให้วิจัยให้ดีขึ้นนะครับเพื่อเรามีภูมิต้านทานโรคจะได้ป่วยน้อยลงรักษาชีวิตไว้นะครับแต่ในช่วงระยะเวลานี้คุณก็ดูแลตัวไปก่อนแล้วก็ทานฟ้าทะลายโจรขิงกระชายขาวไปนะครับแต่นั้นกระชายดำก็ช่วยในเรื่องของภูมิแพ้ในเรื่องของหวัดนะแต่ราคาอย่าเพิ่งขึ้นนะ โอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของวันนี้นะครับความฝันขึ้น9ค่ำสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น9ค่ำลักษณะเหมือนขึ้น7ค่ำก็คือจะเป็นจริงตามคำตำนายแต่ถ้าคุณฝันอะไรในวันนี้จะรวดเร็วโอ้โห
วันนี้เป็นวันที่ลอตเตอรี่ออกด้วยใช่ไหมคุณฝันในวันนี้ว่าคุณได้เงินได้ทองคุณได้แน่นอนเพราะฉะนั้นฝันให้มันดีเอาไว้นะครับมาถึงใส่เสื้อผ้านะถ้าคุณมีเสื้อผ้าชุดใหม่อะไรมาเนี่ยเพิ่งซื้อมาอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนในวันนี้วันจันทร์ได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับท่านรักมากก็ถือว่าจะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมในตัวเองถ้าคุณจะสระผมใหม่ในวันนี้ดวงชะตาจะดีไหมนะครับถ้าคุณสระผมประจําในวันจันทร์ถือว่าดวงคุณจะมีโชคลาภนะถ้าคุณจะตัดผมในวันนี้ดวงชะตาคุณจะดีไหมศัตรูจะทําร้ายใส่โทษไอ้แม่มีลาภมีลาภมีลาภแหมมีลาภมีลาภนะครับแต่ขอถอนถอนสมทานขอถอนนะตัดเล็บวันอังคารวันจันทร์สิตัดเล็บวันจันทร์มีลาภทาน้ำมันในวันจันทร์ก็เจริญรูปงามดีนะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะมาถึงเหม่งจ่ายนะมาเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันก่อนเลยนะครับเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่เป็นนะต้องมีเคาะเลยนะโชคชะตาในวันที่62นะโชคชะตาท่านในช่วงนี้ต้องรู้จักประมาณตนนะครับไปว่าคุณคิดทําการใดก็แล้วแต่เนี่ยควรทําด้วยความรอบคอบนะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของฌานการใช้คําพูดด้วยนะครับสิ่งที่คาดหวังหรือปรารถนาในช่วงนี้จะยังมีอุปสรรคยังไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักในช่วงนี้คุณต้องใช้ความอดทนให้มากนะจึงจะสามารถที่จะฝ่าฟันปัญหาต่างๆได้และสุดท้ายคุณก็จะสมหวังในความรักในเรื่องของธุรกิจการค้าขายของท่านในช่วงนี้นะครับจะยังพบกับปัญหาอุปสรรคแต่ขอให้ท่านอดทนรอคอยไปก่อนในเรื่องของการหางานทําสมัครงานของคุณเนี่ยในช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้งานนะก็ต้องรอไปก่อนด้วยคะแนนสอบแข่งขันในวันนี้ดวงคุณก็ถือว่าดีนะครับและดวงชะตาสุขภาพของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือโรคภัยต่างๆที่คุณเป็นอยู่นั้นเนี่ยนะจะเรื้อรังนะครับท่านต้องใช้ความพยายามในการรักษาให้หายขาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึงระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบการย่อยอาหารนะเพราะว่าแล้วก็อาการทางประสาทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะในดวงชะตาโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดย์กันเลยนะครับว่าดวงชะตาประจำในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยประจำในวันจันทร์นี้นะครับพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นก่อนให้เว้นสีแดงนะครับเว้นสีแดงนะสีแดงเป็นการากินีสัญจรให้ระวังไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะในดวงชะตาคุณเป็นสำคัญนะครับดวงชะตาบางคนเนี่ยนะอย่างลูกศิษย์ของอาจารย์เคยบอกว่าขับรถมาร่วม10-20 ปีไฟไม่เคยดูดแต่เพิ่งมาดูหลังดวงชะตาเปลี่ยนเนี่ยนะ3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ไม่รู้เป็นไรต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตาคุณสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีเหลืองขาวม่วงแล้วก็สีส้มสีฟ้านะสีที่ดีสุดๆเลยในวันนี้ก็คือสีม่วงนะสีม่วงหรืออะไรออกม่วงๆอ่ะดีหมดนะในดวงชะตาในวันนี้ทิศที่ดีก็จะมีตะวันออกให้ตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็มีทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมาพูดถึงในเรื่องของตามวันเกิดคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะทำอะไรก็โดยความไม่ประมาทนิดนึงนะครับในดวงชะตาหรือการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดนะให้ระวังอุบัติเหตุคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดในวันเสาร์นี่คุณจะมีโชคลาภดีอยู่แล้วอะไรซึ่งเป็นสิ่งเก่าๆเดิมๆเนี่ยก็จะนำโชคลาภมาให้คุณถึงแม้ว่าจะมาช้าแต่มาช้านั้นชัวร์อยู่นานทำให้ดวงชะตาคุณมั่นคงได้นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยดวงชะตาคุณจะมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อพูดคุยติดสื่อสารต่างๆนะการพูดคุยก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยนะให้ระวังในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับโรคการผ่าตัดภูมิแพ้นะกล้ามเนื้อต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะ
กล้ามเนื้อผู้แพ้อุบัติเหตุต่างๆนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยถือว่าคุณจะมีความมั่นคงที่ดีสติปัญญาความรู้ความสามารถก็ดีการเรียนการสอนต่างๆก็ดีหมดการศึกษาก็ดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนได้มากนะต้องใช้ความเพียรความพยายามถึงจะประสบผลความสําเร็จนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดวงชะตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็อย่าซีเรียสอย่าไปเครียดอะไรมากมายนะถ้าคุณได้คิวฉีดวัคซีนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ไปฉีดซะนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดนะซึ่งวัคซีนต่างๆได้รับการอนุมัติจากอนามัยโลกนะคุณก็ฉีดได้หมดนะที่มีอยู่นะครับพอฉีดเสร็จแล้วคุณก็อย่าเครียดอย่าคิดมากต้องปล่อยวางเข้าไว้ดีที่สุดไปดูหนังฟังเพลงนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวนี้นะคือแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์ติดซีรีส์เกาหลีนะซีรีส์เกาหลีก็ออกแนวอินเลิฟนะพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นแดจังกึมจูมงทงอีอะไรเงี้ยนะดูไปดูมาเนี่ยนะดูซ้ำๆนะแต่เดี๋ยวนี้นะติดซีรีส์เกาหลีนะเรื่องผีดิบคลั่งบัลลังก์เลือดนะตอนเนี้ยสมัยเมืองโชซอนนะคือมันจะมีอะไรนะดอกไม้ป่านะที่อยู่ในป่าลึกกับสีม่วงอ่ะถ้าใครเอามาใช้เนี่ยนะสามารถที่จะปลุกคนที่ตายไปแล้วเนี่ยให้ฟื้นคืนชีพได้แต่ว่าเป็นซอมบี้นะไอ้เรื่องเนี้ยก็ถือว่าน่าติดตามมากนะตอนนี้อาจารย์ดูติดทุกตอนเลยนะนึกว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยจะมีออกแนวแบบอะไรนะแต่จังกึมพวกเนี้ยรีบอ่ะเกาหลีก็ทำออกแนวซอมบี้เนี่ยได้ดีด้วยน่าติดตามมากเลยนะตอนนี้ก็เอามาเก็บไว้ดูตอนดึกกำลังรอดูคลิปใหม่อยู่นะดูตอนดึกๆเนี่ยสยองดีมันน่าติดตามดีนะถ้าใครอยากดูหนังแนวเรื่องซอมบี้นะคุณก็ไปดูได้นะเปลี่ยนรูปแบบไปทีนอัตลุดโอเคนะครับอันนี้ปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะเพราะฉะนั้นนะอิทธิพลก็จะมีเฉพาะดาวศุกร์เท่านั้นนะดาวศุกร์เนี่ยติดพิษครุฑให้ระวังภัยทางอากาศของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันศุกร์ไม่ควรที่จะไปเดินปีนป่ายขึ้นต้นมงต้นไม้สูงจะเกิดอุบัติเหตุนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะเฉพาะคนที่เกิดในวันศุกร์เป็นตั้งแต่เช้ามืดเลยนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาดูในเรื่องของโชคลาภนะครับประจำในวันนี้ว่าลัคนาราศีไหนจะมีโชคลาภบ้างนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวราศีเมษชาวราศีเมษในอิทธิพลดาวราพะเนี่ยไปอยู่ในภพการเงินคุณมีโอกาสอยู่แล้วในดวงชะตาซึ่งคุณจะมีลาภจากการเสี่ยงโชคแต่โดยตำแหน่งดาวราหูเนี่ยเป็นพินทุบาทนะครับในดวงชะตาเนี่ยแล้วคุณก็ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดนะในดวงชะตาของคุณต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินคุณมีดาวมฤตยูทับกลุ่มลัคนาเนี่ยนะครับคาดหวังอะไรแล้วมักผิดหวังเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรอบคอบในเรื่องของเอกสารสัญญานู่นนี่นั่นเสร็จแล้วปล่อยมันไป50-50นะคิดซะว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างหัวมันนะอย่าไปคิดมากนะครับนะในเรื่องของการงานวันนี้สมัครงานก็ได้งานประสบผลความสำเร็จดาวการเงินคุณเป็นอาลีนะมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภของคุณเนี่ยก็พอที่จะมีบ้างนะเลขที่นำโชคของคุณเนี่ยก็คือ5439อันนี้คุณก็ไปเลือกเอาเอง นาเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาสแกนไวรัสแอนตี้ไวรัสนะโอเคต่อมาครับไม่บอกไปแล้วนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยชาวราศีพฤษภในเรื่องของโชคลาภเนี่ยถือว่าคุณจะมีโอกาสที่จะมีโชคจากในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับในเรื่องของเลขนำโชคของคุณเนี่ยก็จะมีไหมก็มีอยู่ของคุณเนี่ยราศีพฤษภก็จะมีเลข46 96และ36นะของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับ
ต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะจะมีโชคลาภนะครับเข้ามาในดวงชะตาของคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นของคุณก็พอที่จะมีเลขอยู่นะก็จะมี80 05 03 90 40ให้คุณไปเลือกเอานะครับถ้าคุณเดินทางไปแสวงหาโชคลาภได้ยิ่งดีนะต่อมาคนที่เกิดในราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยคุณก็ต้องเดินทางด้วยเช่นกันแต่คุณก็จะมีโชคในระดับหนึ่งนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยของคุณเนี่ยก็จะมีดาวจันทร์กับดาวราหู2กับ8ซึ่งจะนำโชคลาภมาให้กับคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยโชคลาภของคุณก็จะวิ่งเข้าหาเจ้าชะตานะเพราะดาวราพะกุมรักดวงของคุณในวันนี้นะครับก็ถือว่าจะมีโชคนะของคุณก็จะมีดาวพุธนะดาวอังคารก้าเรียกก็ดาวเกตก็4 3 9แล้วก็1แล้วก็5 6คุณไปจับเอา ซื้อลอตเตอรี่นะจ๊ะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะก็จะเป็นเกณฑ์การช่วยชาติทางอ้อมด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยคุณจะต้องเดินทางไปหาโชคลาภด้วยคุณก็จะมีโชคในระดับหนึ่งของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยคุณก็จะมี71 31 41และ91ให้คุณไปเลือกเอานะซื้อลอตเตอรี่สักใบ2ใบก็พอแล้วอย่าไปคิดมากนะครับต่อมาชาวราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยคุณจะมีโชคจากการงานเพราะฉะนั้นงานของคุณเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับเลขของคุณก็จะมี54 53 59 43 49และ39ของคุณนะไปเลือกเอานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงคุณจะได้รับโชคลาภจากงานเลข6เนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสนะครับของคุณก็จะมี26 16และ76ต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยจะมีโชคในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยมีดาวมฤตยูอยู่นะครับอยู่ในภพปุตตะนะเพราะฉะนั้นดาวมฤตยูเนี่ยก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคได้นะครับพอเสี่ยงไปแล้วก็อย่าไปนึกถึงปล่อยมันไป50 50ดีที่สุดหน้าของคุณก็จะมีเลข0 25 32 42และ92นะครับต่อมาชาวราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยถือว่าโชคลาภมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับให้คุณไปดูตัวเลขเก่าๆตัวเลขเก่าๆนั้นเนี่ยจะนำโชคลาภมาให้กับคุณนะครับต่อมาชาวราศีกุมราศีกุมเนี่ยคุณมีโชคลาภอยู่แล้วนะของคุณก็จะมี7 5 4 5และ3 5 9 5อันนี้ของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวราศีมีนเนี่ยคุณจะมีโชคลาภจากเลขเก่าๆเดิมๆด้วยเช่นกันของคุณตามดวงก็จะมี1 7 1 3 1 4และ1 9ของชาวลัคนาราศีมีนนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ครบแล้วทั้ง12ราศีไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวทุกคนโชคดีมีโชคลาภในวันนี้เป็นอภิมหาเศรษฐีในช่วงข้ามคืนเลยถูกลอตเตอรี่30ล้านบาทกันทุกๆคนเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับใบที่1นะครับใบที่2ใบที่3โอเคให้เวลา10วิเริ่มเจ๊งโหซาสีโหฉิบป่วยก็จับคนที่เริ่มให้ใบที่1วันนี้คุณได้ว้าวได้7ถ้วยนะครับดวงชะตาคุณรู้สึกว่ามีเรื่องให้คิดเยอะแยะไปหมดเลยทั้งดีและไม่ดีเป็นคนที่เจ้าโปรเจกต์ชอบใช้จินตนาการคิดต่างๆในเรื่องของการงานเนี่ยจะต้องใช้จินตนาการถึงจะดีงานด้านศิลปะหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆดีหมดในเรื่องของการเงินเนี่ยในช่วงนี้อาจจะใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยมาก
นะครับจะหมดเปลืองไปกับการเข้าสังคมต่างๆหรือของเสือของงามในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยในวันนี้คือต้องใช้ระยะเวลามากกว่านี้นะครับในการเรียนรู้กับคนที่คุณคบหาอยู่ถึงจะดีนะต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองที่คุณได้ครับ10 ถ้วยแหมดวงชะตาคุณเนี่ยในวันนี้ดีมากเลยคุณคาดหวังสิ่งใดประสบผลความสําเร็จการเงินได้เงินอยู่แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของความรักก็จะมีคนเข้ามาขายขนมจีบกับคุณนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สามที่คุณได้ครับ3 ดาบเจ็บปวดเหลือเกินนะทุกข์อกทุกข์ใจมีความขัดแย้งในเรื่องของงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานนะครับการเงินก็มีเรื่องเสียเงินก็จะหายต้องระวังในเรื่องของความรักมีปัญหาต้องพัดพรากสุดท้ายก็ต้องเลิกราหย่าร้างกันไปนะในดวงชะตาเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากครับคิดแต่ในสิ่งที่ดีๆเข้าไว้สาธุพุทธสังมิณชาลิติพระศิวรีเถระพระอรหังสัพพระพังปรสิทธิเตขอให้แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผาดาวทุกคนร่ำรวยมีโชคลาภใหญ่ในชนสาในวันนี้ถูกลอตเตอรี่ใหญ่30 ล้านบาทกันทุกคนเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ